หัวผู้ใหญ่แบบนี้หรือคุกเข่าลงมาแอบฟังนานเท่าไหร่แล้วล่ะเรื่องสอดรู้สอดเห็นเนี่ยเก่งนะอยากลองหวายโบยหลังดูให้รู้รสได้อย่างไรอยู่วังมาก็ตั้งหลายปีแล้วสันดานเก่าเนี่ยยังเกาะแน่นไม่เห็นจะขัดถูให้ดูเป็นผู้ดีเลยสักนิดแล้วเมื่อไหร่จะกลับบ้านเกิดเมืองดอนเจ้าจะได้ไปบอกพ่อเจ้าสักทีว่าเจ้าน่ะเห็นทีจะวางตัวให้เหมือนกับคนที่นี่ไม่ได้หรอกเจ้าพ่อของเจ้านางน้อยก็ไม่อยากให้เจ้านางเหมือนคนที่นี่เหมือนกันปากคอเธอก็ไม่เลวเหมือนกันนะราชาวดีท่านชายใหญ่หม่อมฉันดีใจเหลือเกินเพคะที่ได้เข้าเฝ้าถ้าเจ้านางน้อยเก่งอย่างเธอฉันก็คงจะเดาไม่ออกเหมือนกันว่าเรื่องเราจะกลับตลับปัดไปในทางไหนเจ้านางน้อยต้องเก่งกว่าหม่อมฉันแน่เพคะเพราะดูจากเหตุการณ์เมื่อสักครู่ดูเธอมีความอดทนกว่าหม่อมฉันหลายเท่าฉันไม่เคยเห็นใครมีความอดทนเยือกเย็นสงบเสงี่ยมมองโลกในแง่ดีและมีความอ่อนโยนกับทุกคนเท่ากับเจ้านางน้อยแต่ขนาดแล้วนะบางทีการมองโลกในแง่ดีและความอ่อนโยนก็อาจจะกลายเป็นภัยที่ร้ายแรงกับตัวเองได้เช่นกันทำไมเหรอเพคะชายจัดราวกับว่าจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับเจ้านางน้อยมีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นกับเธอหรือเพคะถึงเวลาที่เธอควรจะรู้เรื่องนี้สักทีราชาวดีให้วังของเสด็จต้องเดือดร้อนไปเพราะหม่อมฉันเลยเพคะฟังพี่บ้างสิเจ้านางน้อยที่น้องพูดมาพี่เข้าใจแต่น้องจะไม่นึกถึงใจของพี่บ้างเลยเหรอ
กับหญิงแต้ไม่เคยรักกันหม่อมแม่จัดการเองทั้งหมดตัวไม่เคยถามพี่สักคำแต่หม่อมท่านก็หวังดีกับพี่ชายใหญ่หญิงแต้ก็คู่ควรกับพี่ชายใหญ่แล้วเพคะแต่ถ้าพี่จะแต่งงานไม่ใช่เพราะคิดถึงแต่ความเหมาะสมนะเจ้านางน้อยความรักต่างหากพี่จะแต่งงานกับคนที่พี่รักเท่านั้นคือน้องไงเจ้านางน้อยมองหน้าพี่สิบอกพี่สิว่าไม่ได้รักพี่ถ้าน้องพูดอย่างนั้นได้แล้วก็พี่จะไม่มาต่อแย่น้องอีกแล้วใครจะว่ายังไงพี่จะแต่งงานกับน้องเท่านั้นพี่ตัดสินใจแล้วพี่ทูลเสด็จพ่อแล้วท่านเข้าใจน้องต้องเข้มแข็งไม่ต้องฟังใครรู้ไว้แต่ว่าพี่รักน้องใหญ่แต่งงานกับนางบ้านแก้วโดยเด็ดขาดก็เด็กเขารักกันแล้วฉันก็ไม่เห็นว่าม่านแก้วเนี่ยจะเสียหายหรือไม่เหมาะสมกับชายใหญ่ตรงไหนแม่พญีนี่มีอคติกับเด็กไม่เข้าเรื่องแล้วหญิงแต้เหรอเพคะอบาทไม่เห็นใจหญิงแต้บ้างเหรอเพคะแล้วถ้าเกิดไปขอถอนมั่นหญิงแต้เราจะมองหน้าวังหนูได้ยังไงเพคะหญิงแต้ก็ต้องยอมรับความจริงแม่พญาเองต่างหากที่ทำอะไรไม่เคยปรึกษาฉันเจ้ากี้เจ้าการไปคนเดียวนะและถ้าหญิงแต้จะเสียใจเนี่ยก็เสียใจเพราะแม่พญาไม่ใช่เสียใจเพราะชายใหญ่แต่ที่หม่อมฉันทำลงไปเนี่ยเพราะหวังดีกับลูกอยากให้ลูกเนี่ยได้คู่ครองที่เสมอกันนะเพคะแม่พญาก็ต้องถามลูกไม่ใช่บังคับลูกแบบนี้ชายใหญ่มาขออนุญาตฉันแต่งงานกับม่านแก้วแล้วบ้าแล้วฉันก็อนุญาตลูกไปแล้วแล้วเรื่องที่แม่พญาเจ้ากี้เจ้าการไปขอมั่นหญิงแต้แม่พญาไปจัดการให้เรียบร้อยเองฉันขอเตือนไว้ก่อนนะแม่พญาอย่าทำให้ชายใหญ่กับม่านแก้วเดือดร้อนเพราะแม่พญาอีกฉันต้องการให้บ้านของฉันอยู่อย่างสงบสุขแล้วถ้าใครทำให้บ้านของฉันเดือดร้อนลุกเป็นไฟแล้วก็ฉันไม่เอาไว้ทั้งนั้นไม่ว่าใครก็ตาม